สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay Amazon นะครับสินค้าขายดีนะฮะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้อัดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563นะครับก็ไม่มีอะไรเริ่มเลยนะนี่จะพูดอะไรละอ่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ Amazon นะครับตัวนี้ Amazon ขายเองเลยนะครับขายดีมากนะฮะบอกเลยว่าขายดีมากขายได้3ล้านโหดมากแล้วก็แรงดีเวอร์เลยนะฮะนี่แรงก็ไม่เกิน 2,500 นะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าถ้าใครตามช่องของโอ๊ตออนไลน์มาตลอดนะครับแรงยิ่งน้อยแปลว่าขายดีแล้วเนี่ยแรงมันตกจาก 2,500 ปุ๊บ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 โอ้โหไม่ถึง 1,000 แล้วเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ธุรกิจตัวนี้ด้วยนะครับว่าโดยรวมแล้วธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับแรงกิ้งปัจจุบันของเขาอยู่ที่702นะฮะผมเจอจากเครื่องมือเนี่ยอยู่ที่779อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในแรงนะครับเพราะว่าAmazon ส่งข้อมูล Data ให้กับ Jungle Scout นะครับมีความคาดเคลื่อนนิดนึงนะฮะเป็นธุรกิจเดียวกับผ้า 12.5 ผมว่าโอเคมากจัดได้ในเมืองไทยไม่ต้องไปอาลีบาบาเลยนะครับตัวนี้30วันล่าสุดที่ผ่านมาครับประเมินได้ขายได้ประมาณ 8,000 กว่าชิ้นโหดมากยอดขายนี่ไงครับ3ล้าน1ล้าน 33,000 66,000 99,000 คือ3ล้านนี่ก็3ล้านกว่าคนอเมริกาอยู่บ้านไงไม่มีทำอะไรก็ซื้อนี่แหละอ่ะด้วยความที่มันเป็นผ้านะครับแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาพับแล้วมันไม่บางนะฮะโดนไป 3.19 นะครับค่า Amazon Fulfillment Fee แล้วก็ Referral Fee 15% เนี่ยของ 12.49 เท่ากับ 1.87 นะครับโดยรวมแล้วธุรกิจนี้ต้องจ่ายแบ่งให้ Amazon ไปประมาณ5เหรียญแต่เหลือตกถึงท้องเราประมาณ 7.3 แล้วกันนะครับ210บาทไอเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นผืนผ้าตัดเย็บไม่ยากนะต้นทุนผมว่าคุ้มอยู่นะหรือจริงๆถ้าเอาไม่อยู่แพงอีกสักเหรียญ2เหรียญเพื่อเป็นกำไรของเราผมว่าก็เอาอยู่นะครับต้นทุนพอไปได้ครับน่าสนใจเพราะมันเป็นผ้านี่แหละนะฮะคีย์เวิร์ดนะครับผมคิดเองเองครับโลเลยครับแต่เนี่ยคีย์เวิร์ดที่คนเซิร์ชเยอะสุดคือ 48,000 นะครับธุรกิจนี้มีคีย์เวิร์ดประมาณ800คีย์เวิร์ดผมบอกเลยครับคุณจะคิดได้หมดไหม800คีย์เวิร์ดหรือคุณใช้เครื่องมือหาให้ทั้ง800คีย์เวิร์ดทำเลครับยิ่งถนนวิ่งผ่านหน้าร้านเรา10เส้น100เส้น1,000เส้นไม่ได้ซื้อทุกคนแต่10คนซื้อคนหนึ่งยังไง1,000เส้นก็ดีกว่า10เส้นถ้าคุณคิดเองผมว่าคุณอาจจะคิดได้40-50คีย์เวิร์ดแต่ถ้าเกิดคุณหาด้วยเครื่องมือรู้เลยว่าฝรั่งเสิร์ชสินค้าตัวนี้ด้วยคีย์เวิร์ดอะไรยิ่งคุณมีถนนมากโอกาสที่จะขายได้เร็วก็สูงครับเหมือนกับเพื่อนที่ผมรีวิวชีวิตคนทำ Amazon ยาย่าอยู่เขาใช้ทุกคีย์เวิร์ดในคีย์เวิร์ดของธุรกิจนั้นๆครับมันทำให้ขายออกเร็วแล้วไม่ต้องเสียเงินไปลงโฆษณาด้วยซ้ำไปกับการเริ่มทำ Amazon อ่ะต่อไปเรามาวิเคราะห์คีย์เวิร์ด 48,000 กันหน่อยนะครับดูคลิปกันเลยนะฮะว่ากราฟเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูคลิปเสริมของคีย์เวิร์ดนี้กันนะครับว่าผลการค้นหาของ Amazon เนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจากคีย์เวิร์ดนี้ที่มีคนหา 48,000 แต่ผมจะบอกว่าสินค้าหนึ่งไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะฮะนี่เป็นแค่1คีย์เวิร์ดแต่เป็น1คีย์เวิร์ดที่ตรงและก็ท็อปคีย์เวิร์ดมากๆนะครับ7วันในช่วง 14-20 มิถุนายนวันนี้กรกฎาคมวันที่3นะครับถือว่าไม่นานมากนะครับ6-7วันมีคนหาไป 10,000 เกือบวันละ 2,000 แล้วก็ช่วงพีคสุดนะครับพฤษภาคม 10-16 มีคนเซิร์ชหาถึง 2,000 กว่าคนต่อวันถือว่ายังไงก็ยังน่าสนใจมากๆครับนี่คือคีย์เวิร์ดเดียวเองนะครับที่มีการค้นหาเฉลี่ย30วันล่าสุด 48,000 คิดนี่เร็วมากลืม อ่ะต่อไปครับเราจะไปดูในแง่ของแรงกิ้งธุรกิจรวมๆครับถ้าเกิดธุรกิจนี้แรงน้อยเยอะๆแปลว่าขายดีนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องแรงกิ้งสำหรับคนที่เพิ่งดูคลิปของโอ๊ตออนไลน์ใหม่ๆด้วยนะครับแป๊บนึงนะขอซูมให้มันเต็มจอหน่อยไปอ่ะเรามาดูเครื่องมือ Jungle Scout นะครับแบบละเอียดยิบเป็นคลิปกันเลยนะครับผมแรงกิ้งแล้วก็ผมจะเทียบแรงกิ้งให้ดูด้วยนะฮะแรงกิ้งเลขยิ่งน้อยยอดขายยิ่งดีนะครับถ้ายอดขายเยอะๆนะครับแปลว่าธุรกิจนี้น่าทำนะครับอ่ะชิ้นนี้แรงกิ้งอยู่ที่1เอาสินี่ละกัน229วันหนึ่งขายได้670ชิ้น1เดือนขายที่ 20,000 ชิ้นนี่คือทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะเออแต่ก็เนี่ยมีอีกหลายๆธุรกิจที่เป็นสินค้าแนวเดียวกันครับโอ้โหขายดีมากคือไม่ต้องไปดูแรงเลยเต๋อผมจะหาแรงที่สูงๆหน่อยนะครับแรงถัดไปนี่แรงแสนสองสองแสนสี่สองแสนสามแต่ยังออกวันละ2ชิ้นเห็นไหมเห็นอะไรไหม
แต่อย่างที่บอกถ้าเพื่อนไปเห็นแรงเป็นแสนนี่ผมบอกอาจจะไม่ค่อยเวิร์กในแง่วิเคราะห์นะแต่ถ้าเกิดเราทำเองอ่ะแรงแสนกว่าค่ะได้วันละ2ชิ้น3ชิ้นผมโคตรแฮปปี้แล้วนะจริงๆอ่ะนะแต่ตอนวิเคราะห์เนี่ยเราอยากแบบเห็นแรงน้อยๆเยอะๆพอเราขายจริงเราได้แรงแสนแต่ขายออกวันละ3ชิ้นผมก็เอาครับแล้วก็ทำให้มันมี30สินค้าขึ้นนะฮะรับรองครับกำไรเดือนละแสนอยู่เมืองไทยสบายสบายแล้วครับจะเก็บเงินจะเอาไปลงทุนจะเอาไปเที่ยวแล้วแต่คุณเลยและที่สำคัญเราไม่ต้องมานั่งขายเองไง Amazon ส่ง FBA เราส่งเข้าเอโกดัง Amazon ใช่ป่ะแล้วเขาขายให้เราเรามีหน้าที่แค่ของใกล้หมดก็คือสั่งของมาแล้วก็เติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจีนตรงไป US เลยจีนมาไทยแพ็คเกจจิ้งใหม่สวยๆงามๆแล้วก็ส่งไป US ได้หมดเลยแต่นั่นแหละมันจะเหนื่อยกันแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับผมทำซีรีส์ตามติดชีวิตคนทำ Amazon ยาย่าอยู่นะครับไปตามได้เลยฮะไปตามตั้งแต่ EP 1ได้เลยตอนนี้4 EP แล้วนะครับ EP 1เนี่ยตั้งแต่เริ่มขายได้เลยแต่กระบวนการก่อนหน้านั้นเป็นการบวนการการหาสินค้าไอ้ตรงนั้นอยู่ในหลักสูตรสอนนะฮะจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มขายได้แล้วก็เติมสต็อกสินค้าที่ขายได้แล้วก็เพิ่มของใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่าผ่านไปครึ่งปี1ปีปีครึ่ง2ปีเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปไหมนะครับอ่ะแต่นี่เนี่ยแรงกิ้งโดยรวมก็โอเคนะไอ้ตัวนี้ผมว่าเขาคำโฆษณานะครับเลยขึ้นมาอยู่ที่หน้าต้นๆของคีย์เวิร์ดนี้นะครับโดยรวมแล้วผมบอกเลยว่าแรงดีทั้งนั้นยอดขายดีทั้งนั้นบอกเลยว่าตัวนี้แล้วผมไปเสิร์ชในข้อมูลของน้ำหนักของสินค้าด้วยนะครับตัวนี้หนักแค่คือเบามากอะบอกเลยน่าสนใจมากจบคลิปแล้วก็ไปดูคนค้นหาบน Google ว่ายอดเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกราฟกันเลยอ่ะเรามาดู Keyword Planner นะครับบอกเลยว่าธุรกิจนี้สม่ำเสมอนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงนะฮะย้อนไปปี2016ช่วงออกัสนะครับคนหาแสนเก้าเกือบ200,000เลยครับ194ออกัสปีต่อมา2017 203โตขึ้นครับ257โตขึ้นทุกๆออกัสครับสินค้านี้นะครับ257เท่ากันเลยฮะนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมปีนี้253ระดับ200,000ผมว่าแจ่มแล้วก็ช่วงโลก็ไม่น้อยนะคือไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยจริงๆนะครับสำหรับธุรกิจนี้นะบอกเลยว่าขายอย่างสม่ำเสมอได้ตลอดทั้งปีเลยครับน่าสนใจมากเลยดู Google Trend แล้วจะช็อกครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมอ่ะ odonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับไม่เฉลยครับเพื่อนๆขอมาได้เลยนะฮะคีย์เวิร์ด2020 EP 135โค้ด135888จะได้ลิงก์แล้วก็คีย์เวิร์ดสินค้าตัวนี้ทำในเมืองไทยได้ผมไม่มีอาลีบาบาไม่มี1688นะครับ odonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon หลักสูตร Amazon เรามีเครื่องมือ Jungle Scout ให้เพื่อนๆได้แชร์นะครับ You are in one platform for selling on Amazon นะครับสมัครเองนะบอกเลยเดือนละ 2,000 กว่าบาท about full option นะฮะ 2,000 กว่าบาทปีนึง 20,000 กว่าเกือบ 30,000 นะฮะวันนี้นะครับโปรโมชั่นสุดๆเลยเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับเรียนแบบจับมือทำบวกเครื่องมือ1ปีแถมเครื่องมือ3ปีไม่ใช่มีแค่ Jungle Scout นะมี Merchant Word มี Keyword Planner AdWord นะครับ3ตัวนี้4ปีเนี่ยมูลค่า 300,000 นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆ เสียเงินเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะหากสนใจวันนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับเรียน 6,000 เครื่องมือ 9,000 นะฮะแถมไม่พอครับผมแถมหลักสูตร eBay มูลค่า 6,000 บาทแบบจับมือทำให้ด้วยนะครับอันนี้คือแถมในช่วงโควิดแม้จะยังไม่ขายได้ส่งไม่ได้ส่งลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวพอพ้นโควิดไปกลับมาขายใหม่เก็บไอเดียไว้ eBay เริ่มไม่ยากเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงนะครับสำหรับโปร Amazon บวกเครื่องมือ1ปีนะครับโอเคอ่ะติดต่อโอ๊ตออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com คลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีทาง LINE Official Account นะครับพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ตออนไลน์แอด OATONLINE นะครับโทรก็ได้0815511616ครับติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับเราทำ YouTube นะฮะเพื่อนๆจะเรียนไม่เรียนแต่ขอว่าถ้าตามติดเป็นกำลังใจให้เรานะครับเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยนะมี Facebook Fanpage มี Twitter มี Instagram นะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์เพื่อนๆเล่นช่องทางไหนโซเชียลนะครับยังไงก็ฝากติดตามเรานะฮะฝาก Follow ฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับจบคลิปสวัสดีครับ